อะไรหรอยาสารเสวญพระเจ้าพี่น้องพร้อมที่จะฟังพระเจ้าของพระเจ้าหรือยังครับเราอยู่ในพระธรรมอะไรพี่น้องจําได้ไหมครับพระธรรมสองทิโมธีนะครับวันนี้เรามาดูต่อเนื่องในสองทิโมธีบทที่สองข้อ20ถึงข้อ22นะครับพี่น้องมีพระคัมภีร์สมุดปากกาพร้อมไหมครับหรือบางท่านก็อาจจะมีอิเล็กทรอนิกส์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการจดวันนี้เราจะดูด้วยกันจากสองทิโมธีบทที่สองข้อ20ถึงข้อ22 ซึ่งเราจะอ่านพร้อมกันนะครับพี่น้องอ่านเวอร์ชันของพี่น้องรับพเจ้าอ่านเวอร์ชันของพระเจ้าเพื่อเป็นการให้เกียรติภาชนะของพระเจ้าเราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันได้ไหมครับในเวลานี้แล้วก็จะอ่าน2ทิมธีบทที่2ข้อ20ถึงข้อ22พร้อมๆกันในบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและภาชนะเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบางอย่างนั้นเป็นภาชนะพิเศษบางอย่างก็เป็นภาชนะธรรมดาถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้ เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นจงท่านจงหลีกหนีจากตันหาของคนหนุ่มและจงมุ่งมั่นในความชอบธรรมความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับพวกที่ออกพนามขององค์ผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์ข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนจะรับการดนใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างขอพระเจ้าทรงอยู่กับทั้งหลายในเวลานี้พระบิดาเจ้าขอพระวิญญาณมือสุดเป็นผู้ที่ตรัสกับเราขอให้เรามีความเข้าใจโดยการสัมเดงที่มาจากพระเจ้าแม้คนที่มาเป็นครั้งแรกก็จะได้ยินเสียงของพระองค์ขอพระเจ้าอยู่กับผู้ที่แบ่งปันที่ถ้อยคําจะไม่ได้มาจากตัวของมนุษย์แต่จะมาจากพระเจ้าเพื่อหนุนใจให้เราจำเริญขึ้นในทางของพระองค์ในนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนเป็นนคะครับคำเทศนาในเช้าวันนี้เกี่ยวข้องกับภาชนะครับ และลักษณะของภาชนะที่กล่าวถึงในเช้านี่คือเป็นภาชนะที่พร้อมสําหรับการใช้งานพี่น้องหลายคนที่นี่คงเคยมีประสบการณ์นะครับที่เราอยากจะนําของบางอย่างมาใช้แต่ของบางอย่างที่เราจะใช้นั้นมันดันขึ้นสเตตัสว่าไม่พร้อมให้ใช้พี่น้องเคยไหมครับตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะออกจากบ้านหรือว่าหอพักเอาไปซื้อเตี๋ยวปักซอยเพื่อจะนํากลับมาทานที่หอเพราะว่าไม่อยากทานที่ร้านพอมาถึงหอพักปรากฏว่า ชวยชามของเรายังไม่ได้ล้างพี่น้องเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมครับแช่มาตั้งหลายวันเชื้อราเริ่มมาเกาะบริเวณขอบชามของเราแล้วอะไรทํานองนี้เราจะล้างมาใส่เราจะล้างตอนนี้เลยจะเอามาใส่แล้วก็เกงใจตัวเองไม่แน่ใจว่าเชื้อรามันตายไปหรือ,อยังไม่แน่ใจว่าจะสะอาดพอไหมปรากฏว่าภาชนะที่ใส่อาหารของเรานั้นไม่พร้อมที่จะให้เราใช้งานหรือบางคนอาจจะมีมีประสบการณ์ด้านเรื่องอื่นเช่นเราอาจจะมีเสื้อตัวเก่ง เราอาจจะมีกางเกงตัวเก่งเราอาจจะมีรองเท้าคู่เก่งเราจะใส่มันเสมอหากต้องออกงานสําคัญแล้วปรากฏว่าวันนี้เราตั้งใจมากที่จะเอามาสวมหรือเอามาใส่ปรากฏว่าไม่ได้ซักปรากฏว่าเสื้อผ้าของเรานั้นไม่พร้อมให้เราใช้งานหรือเอาตัวอย่างที่เข้ากับบยากาศช่วงนี้เพียงน้องครับนั่นคือการสอบบางคนเข้าไปถึงห้องสอบแล้วเกิดอะไรขึ้นเพียงน้องครับพบว่าความรู้ของเราไม่พร้อมให้เราใช้ข้อสอบมันออกสิบบท แต่เรามีความรู้2บทพี่น้องว่าจะทำข้อสอบได้ไหมครับบางทีความข้อสอบต้องการความรู้ถึงอินทิเกรต3ขั้นแต่ปรากฏว่าความรู้ของเรานั้นมีแค่อินทิเกรตแค่2ขั้นพี่น้องว่าจะผ่านไหมครับไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือไม่แต่นี่คือรประสบการณ์ของการที่ความรู้ไม่พร้อมให้เราใช้หรือบางคนอาจจะเป็นคนทํางานอยู่ในวัยทํางานเราไปสมัครงานเราไปทดสอบเราผ่านการทดสอบเกือบทุกอย่าง พอมาถึงคำถามสุดท้ายพูดภาษาอังกฤษได้ไหมปรากฏว่าพูดไม่ได้ความสามารถทางภาษาไม่พร้อมให้เราใช้เราจึงไม่ผ่านการทดสอบเราจึงไม่ได้งานทำเพื่อน,นครับตัวอย่างที่ยกมานี้ล้วนเกี่ยวข้องกับพระเจะที่เราจะศึกษาร่วมกันในเช้าว,วันนี้ครับเป็นตัวอย่างของสิ่งที่พร้อมให้ใช้และสิ่งที่ไม่พร้อมให้นายของมันใช้พระธรรมสองที่มุที เป็นพระธรรมที่เรียกร้องให้มีความกล้าหาญเรียกร้องให้ยืนหยัดในการปกป้องข่าวประเสริฐเรียกร้องให้ทุ่มเทให้เสียสละเพื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะพบความยากลําบากมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามซึ่งพี่น้องฟังไปแล้วหลายกันด้วยกันพระธรรมตอนที่เรากำลังศึกษาร่วมกันในเช้าวันนี้อยู่ในส่วนของการ,รเผชิญหน้ากับครูสอนผิดหรือว่าครูสอนเทียมเท็จที่กล่าวพระเจ้าข้าพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้องเปาโลได้ให้คําแนะนาพี่น้องว่า ทิโมทีนั้นจะตอบสนองต่อครูสอนผิดเหล่านั้นอย่างไรและที่โมทีควรดําเนินชีวิตอย่างไรที่จะแตกต่างจากคนเหล่านั้นที่ไม่สย์ซื่อต่อพระชนะของพระเจ้าพระธรรมตอนนี้พี่น้องครับโปโลได้ให้ภาพภาพหนึ่งนั่นคือภาพของบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่ที่โปโลหมายถึงนั้นก็คือหมายถึงกิตตจักรรากฐานของบ้านคืคอคิตตจักรมีความมั่นคงเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ที่สร้างนั้นคือพระเจ้าพระเจ้าเป็นรากฐานของบ้านหลังใหญ่หลังนี้ คดีจักเป็นของพระองค์2ที่มทีบทที่2ข้อ19ซึ่งเราศึกษาันบรในคราวก่อนได้บอกว่าแต่ว่ารากฐานอันแข็งแกร่งของพระเจ้าตั้งมั่นอยู่และปรากฏคําจารึกดังนี้องค์ผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักบรรดาคนของพระองค์และให้ทุกคนที่ออกพระนามขององค์ผู้เป็นเจ้าละทิ้งความชั่วเพืน่อนะครับในพระธรรม2ที่มทีบทที่2ข้อ19ตอนนี้เปโลได้ยกข้อพระมีเดิม,มา2ครั้งด้วยกันนะครับยกมา2ข้อเพื่อกล่าวถึงแง่มุม2แง่มุมในการดำเนินชีวิตคริสเตียน แง่มุมแรกเปาโลกล่าวว่าองค์พระบุ้เนเจ้าทรงรู้จักบรรดาคนของพระองค์แปลว่าอะไรครับเปาโลยกมาจากกันดารวิถีบทที่16ข้อ5ถ้าพี่น้องดูที่ฟุตโนตในภาคผีของท่านก็จะมีภาคผีข้อนี้ด้วยนะครับกันดารวิถี1 6ข้อ5เปาโลยกมาเพื่อกล่าวถึงแง่มุมของพระเจ้าครับในการเป็นคริเสเตียนบอกว่าพระเจ้าทรงเลือกเราทั้งหลายเองไหมครับพระเจ้าทรงเลือกเราให้เป็นคนของพระองค์เราจึงสามารถมั่นใจได้ว่าในพระองค์นั้นเราปลอดภยัย เราจึงสามารถมั่นใจได้ว่าในพระเจ้าผู้ทรงเลือกเราเรามีความมั่นคงกันดารวิธีสิบหกข้อหบอกว่าท่านจงพูดกับโคราและพวกพวกของเขาว่าพุ่งนี้ช้าพระยาเว์จะทรงสำแดงให้รู้ว่าใครเป็นของพระองค์และใครเป็นคนบริสุทธิ์และจะทรงให้คนนั้นเข้าใกล้พระองค์ใครคือคนที่พระองค์ทรงเลือกพระองค์จะทรงโปรดให้เขาเข้าใกล้พระองค์ ในแง่มุมที่สองพี่นะครับในสองที่มุทีบทที่2ข้อ19ซึ่งเราได้ดูกันไปในครั้งก่อนเปาโลได้กล่าวว่าให้ทุกคนที่ออกพระนามขององค์พระเจ้าและทิ้งความชั่วในตอนนี้เปาโลยกมาจากกันดารวิถีบทที่16ข้อ26เพื่อกล่าวถึงแง่มุมของมนุษย์ครับพี่นะ้องการเดินกับพระเจ้ามีสองแง่มุมแง่มุมของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงปกป้องเราแล้วแง่มุมของมนุษย์ละ่ะเปาโลกับเรบอกว่าผู้เชื่อทั้งหลายคนของพระเจ้าคนที่ถูกเลือก ต้องดําเนินชีวิตให้สมกับการทรงเลือกเองไหมครับในมุมของพระเจ้าพระทัยทรงปกป้องเราแต่ในมุมของเรานั้นเราต้องดําเนินชีวิตให้สมกับที่พระเจ้าเลือกเรามาดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกระนาบิถีบที่1 6บหข้อยี่ได้บอกว่าโมเสสจึงพูดกับชุมชนนั้นว่าท่านหลายจงออกห่างจากเต็นท์ของคนชั่วพวกนี้อย่าแตะต้องอะไรของเขามิฉะนั้นท่านหลายจะถูกกวาดไปกับการบาปทั้งหมดของเขาด้วยนี่คือบริบท ที่มาของสองทิโมธีบทที่สองข้อ2 0ถึง22ที่เราศึกษาร่วมกันในเช้าวันนี้มะครับสองทิโมธีบทที่สองข้อ20ถึงข้อได้ให้ข้อมูลแก่เราเพิ่มเติมว่าบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีเพียงรากฐานที่มั่นคงนั่นคือส่วนของพระเจ้าและส่วนของมนุษย์แต่ในบ้านหลังใหญ่ยังประกอบด้วยภาชนะต่างๆด้วยในการสําหรับงานต่างๆที่มีในบ้านเปาโลได้แบ่งภาชนะออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือภาชนะพิเศษหรือว่าภาชนะที่มีเกียรติ นั่นก็คือภาชนะทองและภาชนะเงินและกลุ่มที่2คือภาชนะธรรมดาหรือภาชนะที่ไร้เกียตรติซึ่งคือไม้และก็ดินจากเมื่อเราศึกษาบริบทเพื่อนครับเราพบว่าเปาโลไม่ได้แบ่งประเภทของคริสเตียนนะครับว่ามีคริสเตียนพิเศษกลุ่มหนึ่งเป็นคนที่มีเกียรติแล้วก็มีคริสเตียนธรรมดากลุ่มหนึ่งเป็นคนที่ไม่มีเกียรติเปโลไม่ได้แบ่งอย่างนั้นเพื่อนครับแต่ถ้ากําลังกล่าวถึงครูสอนภาชนะที่ถูกต้องกับครูที่สอนผิด ที่ท่านได้กล่าวมาก่อนน้านี้ในข้อ16ถึงข้อ18ผู้ที่กล่าวภาชนะของพระเจ้าย่างสัต์ซื่อซึ่งอาจจะเป็นสอบอก็ได้ครับอาจจะเป็นพี่เลี้ยงในคิดรืจักอาจจะเป็นอาจารย์สอนพระภีก็ได้เขาเหล่านี้เปรียบเหมือนภาชนะทองและภาชนะเงินที่ถวาเกีิแด่พระเยซูคริสต์ส่วนครูสอนผิดนั้นไร้ค่าครูสอนผิดนั้นไม่มีค่าอะไรพวกเขาเปรียบเหมือนภาชนะไม้และภาชนะดินไม่ว่าเขาจะเป็น เป็นคนมีชื Сам, société, trendy, to to ่อเสียงหรือไม่ก็ตามไม่ว่าเขาจะมีคนรู้จักมากน้อยแค่ไหนก็ตามพวกเขาจะไม่ผ่านการทดสอบของพระเจ้าที่ทรงชำระได้ไไฟพระเจ้าไม่สามารถใช้พวกเขาเพื่อพียรกิของพระเจ้าได้แม้ว่าเขากําลังกล่าวภาชนะในนามของพระองค์ก็ตามมีเฉพาะภาชนะที่ดีเท่านั้นนงครับที่พระเจ้าสามารถใช้เขาเพื่ออาณาจักรของพระองค์มีภาชนะที่พร้อมเท่านั้นที่พระเจ้าสามารถใช้เขาได้ทุกเวลาที่พระเจ้าต้องการและนั่นคือผู้รับใช้พระเจ้าที่ดี หากวันนี้พระเจ้าทรงมองลงมาในขีนจักแห่งนี้จะมีภาชนะกี่ชิ้นครับที่จะพร้อมให้พระเจ้าใช้ใครที่พร้อมบอกเอเมนใครที่พร้อมบอกฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเราจะเป็นภาชนะที่พร้อมที่จะให้พระเจ้าใช้อยู่เสมอได้อย่างไรเราจะเป็นผู้เชื่อที่พร้อมเสมอในการให้พระเจ้าใช้ได้อย่างไรเราจะเป็นคนนั้นได้ยังไงที่จะไม่บอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าปรุงอยู่ที่นี่ขอใช้คนข้างๆเถิด เราจะเป็นคนนั้นได้อย่างไรที่จะบอกว่าพระเจ้าข้าพงอยู่นี่ใช้ข้าพระเจ้าเถิดเองไหมครับอยากจะให้หัวข้อคําเทศนาในเช้านี้บอกว่าพร้อมสําหรับการดีครับพร้อมสําหรับการดีเราจะพร้อมสําหรับการดีได้อย่างไรเราจะเป็นคนที่ให้พร้อมให้พระเจ้าใช้อยู่เสมอได้อย่างไรมีหลักการอยู่อย่างน้อย2ประการด้วยกันจากพระธรรมตอนนี้นะครับประการที่1ครับหลีกหนีจากความชั่วร้ายหลีกหนีจากความชั่วร้ายอยู่ในข้อ21ถึงข้อ22่สิบสองครับบอกว่าถ้าใครชำระตัวเอง ให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของจะใช้ให้เป็นประโยชน์และพร้อมสําหรับการดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านโจลีกหนีจากตัณหาของคนหนุ่มและจงมุ่งมั่นในความชอบธรรมความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับพวกที่ออกพระน,นามขององค์พระเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์เพะน,นะครับพระพีบอกว่าในขี้จักรของพระเจ้าจะมีภาชนะต่างๆกันไปมีบางชนะเป็นภาชนะพิเศษหรือภาชนะที่มีเกียรต นั่นคือผู้เชื่อที่สัตย์ซื่อครับนั่นคือผู้เชื่อที่แยกตัวออกจากความชั่ว,วช้านั่นคือผู้เชื่อที่ยึดมั่นในข่าวประเสริฐของพระเจ้าไม่ว่าจะโดยการประพฤติตามหรือการประกาศข่าวประเสริฐแท้นั้นและจะมีบางภาชนะที่เป็นภาชนะธรรมดาหรือไร้เกียรตินั่นคือผู้เชื่อจอมปลอมซึ่งหลงไปจากความจริงของพระเจ้าไม่ไดำเนมนชีวิตตามความจริงปากบอกว่าเชื่อพระเยซูคริสต์แต่ชีวิตไม่ได้สำแดงความเชื่อนั้นออกมา พระเยซูได้เตือนเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นแล้วเปนนครับตั้งแต่ตอนที่ระรงทรงเริ่มต้นพระราชกิจข,ของโระรงในโลกนี้ว่าจะมีคนสองประเภทนะรปรงทรงสอนคําอุม,มาเรื่องข้าวละมานและข้าวสาลีครับโะรงบอกว่าจะมีคริสเตียนแท้และคริสเตียนไม่แท้ปะปนกันอยู่ในโลกและในขีดจักร,รของพระเจ้าคนทั้งสองนี้จะอยู่ไปได้วยกันครับพระเจ้ายังไม่จัดการในเวลานี้คนทั้งสองกลุ่มนี้จะโตไปได้วยกันและวันในวันที่ทพระเยซูคริสต์สเสด็จกลับมาจะถูก แยกในวันสุดท้ายผู้เชื่อแท้จะอยู่กับพระเจ้าผู้เชื่อจอมปลอมจะถูกนําไปเผาไฟพี่น้องจะอยู่ตรงไหนครับไม่มีตรงกลางนะครับมีแค่สองที่เท่านั้นมัทธิว13ข้อ24ถึง30บอกว่าพระองค์ตรัสคําอุปมาอีกเรื่องหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังว่าแผนดินสวรรค์เปรียบเหมือนคนหนึ่งได้หว่านเมล็ดพืชด,ดีในนาของตนแต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ศัตรูของคนนั้นมาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวดีนั้นไว้แล้วหลบไป เมื่อต้นข้าวนั้นงอกขึ้นออกรวงแล้วข้าวละมานก็ขึ้นมาปรากฏด้วยบรรดาทาาของเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่นายว่านายเจ้าข้าท่านได้วานพืชดีไว้ในนาของท่านไม่ใช่หรือแต่มีข้าวละมานมาจากไหนนายก็ตอบว่านี่เป็นการกระทําของศัตรูท่านเหล่านั้นจึงถามว่าท่านปรารถนาให้เราไปถอนและเก็บข้าวละมานไหมแต่นายตอบว่าอย่าเลยเกรงว่าเมื่อถอนกําลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีด้วย ให้ทั้งสองเติบโตไปได้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาที่เกี่ยวนั้นเราจะสั่งบรรดาผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียแต่ข้าวดีนั้นจงรวมไว้ในยุ้งฉางของเราเพียงนะครับผู้เชื่อที่สัตย์ซื่อและปรารถนาให้พระเจ้าทรงใช้ช่นขเขาจะต้องแยกตัวครับจะต้องหลีกหนีจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนคําสอนที่ผิดเราต้องหลีกหนีจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนคําสอนที่ขัดแย้งกับคําสอนอื่นๆในพระคัมภีร์ทั้งหมด ต้องหลีกหนีคนที่ส่งเสริมคําสอนเทียมเท็จคําถามที่มาถึงที่ประชุมก็คือว่าคําถามที่มาถึงพี่น้องเป็นการส่วนตัวก็คือว่าแล้วเราจะแยกแยะได้อย่างไรครับว่าคําสอนไหนเป็นคําสอนที่ถูกต้องรวมถึงที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้และคําสอนไหนเป็นคําสอนเทียมเท็จโดยเฉพาะคนที่เพิ่งรู้จักพระเจ้าได้ไม่นานเราจะใช้อะไรเป็นหลักในการวัดว่าคําสอนใดเป็นคําสอนที่ดีและคําสอนใด เป็นคําสอนที่ไม่ดีอยากจะให้หลักการพี่น้องง่ายๆดังนี้ครับพี่น้องก็คือว่าคําสอนใดก็ตามที่สอนให้เราเติบโตขึ้นในความรักไม่ว่าจะเป็นความรักที่มีต่อพระเจ้าหรือว่าความรักที่มีต่อคนอื่นคําสอนนั้นอยู่ในกลุ่มคําสอนที่ถูกต้องครับแต่คําสอนใดก็ตามที่ไม่ได้สอนให้เราเติบโตขึ้นในความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราเติบโตขึ้นในความรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองสอนแต่ให้จดจ่ออยู่กับตัวเองจดจ่ออยู่กับความต้องการของตัวเอง จดจ่ออยู่กับความร่ารวยของตัวเองอะไรก็ตัวเองตัวเองตัวเองคําสอนนี้อยู่ในกลุ่มของคําสอนเทียมเท็จในการเป็นคริสเตียนในเพี่นั้งครับเกี่ยวข,ข้องกับความรอดความรอดที่เราได้รับจากพระเจ้านั้นเกี่ยวข้องกับมิติเวลาอยู่3มมิติครับนั่นคืออดีตปัจจุบันและอนาคตความรอดมีมิติอดีตความรอดมีมิติปัจจุบันและความรอดมีมิติอนาคาตาความรอดในอดีตคืออะไรความรอดในอดีตคือการรอดจากผลของบาป รอดจากการตกนรกผ่านกระบวนการการประกาศให้เป็นผู้ชอบธรรมหรือภาษาอังกฤษบอกว่า justification ส่วนความรอดในปัจจุบันคือความรอดจากการเป็นทาสบาปผ่านกระบวนการการทรงชำระให้บริสุทธิ์หรือว่า sanctification ส่วนความรอดในอนาคตคือความรอดจากการดำรงอยู่ของบาปผ่านกระบวนการการรับสง่าราศีหรือว่า glorification ความรอดในอดีตเอาง่ายๆเกี่ยวข้องกับความชื่อครับ ความรอดในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับความรักความรอดในอนาคตเกี่ยวข้องกับความหวังครับหนึ่งโครินธ์บทที่1 3ข้อ13จึงบอกว่าและบัดนี้ทั้ง3สิ่งนี้ดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดใน3สิ่งนี้ทำไมความรักจึงใหญ่ที่สุดไม่ใช่เพราะความรักดีที่สุดนะครับแต่ความรักเกี่ยวข้องกับชีวิตที่เรากําลังดําเนินอยู่ในปัจจุบันนี้เกี่ยวข้องกับความรอดในพิธีปัจจุบัน พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราโตขึ้นในความรักพี่น้องครับพระเจ้าทรงเรียกเรามาเชื่อพระเจ้าให้ความรอดและอยากให้เราโตขึ้นในความรักด้วยพระองค์จะมาขัดเกลาพี่น้องทุกวันที่จะให้รักพระเจ้าให้มากขึ้นที่จะให้รักคนที่ไม่ใช่ตัวเราเองให้มากขึ้นเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อเรียนรู้ที่จะรักให้ถูกต้องมากขึ้นนั่นคือรักเพื่อนบ้านและรักตนเองครั้งหนึ่งมีคนมาถามพระเยซูว่าบัญญัติข้อใดคือบัญญัติที่สําคัญที่สุดในพันธสัญญาเดิมพระองค์ทรงตอบว่า พระบัญญัติแห่งความรักครับมัทธิวบทที่ยีสองข้อสาถึงสีได้บอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งในพวกเขามาทดสอบพระองค์ว่าท่านอาจารย์ในธรรมบัญญัตินั้นข้อไหนสําคัญที่สุดพระเยซูทรงตอบว่าจงรักองค์ผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและจงและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อแรกสําคัญอันดับแรกข้อที่สองก็เหมือนกันคือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคําของผู้เผยชนะทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้เพียงน,นครับคาสอนทั้งในพันธสัญญาเดิมและคําสอนทั้งในพันธสัญญาใหม่ล้วนมุ่งหมายให้เราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อโตขึ้นในความรักแบบนี้ครับนั่นคือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดและรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองดังนั้นคําสอนที่ถูกต้องคําสอนที่มีหลักคําสอนที่ เราควรจะมุ่งศึกษาและเรียนรู้คือคําสอนที่ทําให้เรารู้จักเรียนรู้ที่จะรักพระเจ้ามากขึ้นกลับใจใหม่ถ้ายังไม่รักพระเจ้าเพียงพอกลับใจใหม่ถ้ายังรักพี่น้องไม่เพียงพอกลับใจใหม่ถ้ายังรักคนอื่นไม่เพียงพอนี่คือคําสอนที่ถูกต้องคําสอนที่แท้จริงพี่น้องพอจะแยกแยะออกไหมครับสรรเสริญพระเจ้าปัจจุบันพี่น้องครับมีคําสอนมากมายที่เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆในโลกนี้โดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นบทความไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคําสอน ก็อยากเตือนพี่น้องครับว่าไม่ใช่ทุกคําสอนที่อยู่ในนั้นเป็นคําสอนที่ดีไม่ใช่ทุกคําสอนที่เราจะควรติดตามไม่ใช่ทุกอาจารย์ที่ปรากฏบนบนสื่อในอินเทอร์เน็ตเป็นครูสอนที่ถูกต้องไม่ว่าจะมีคนติดตามหรือว่าฟลโล่เขามากมากเพียงใดก็ตามมีคําสอนที่เยอะมากพีองครับที่มุ่งเน้นให้ตัวเองเป็นไงเน้นที่ความสบายของตนเองมุ่งเน้นที่ความร่ํารวยของตนเองมุ่งเน้นความเป็นอิสระของตนเองไม่ต้องขึ้นกับใครไม่ต้องขึ้นกับพิจักรไม่ต้องขึ้นกับ ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาดูแลชีวิตของเราอะไรทัน,นองนี้รวมทั้งปัจจุบันมีสัมมนาพมม่างพีเกิดขึ้นมากมายเลยครับมีหัวข้ออบรมต่างๆที่ฟังแล้วก็ดูน่าสนใจแต่อยากเรียนให้เป็น้องทราบเหมือนกันว่าไม่ใช่ทุกสัมมนา,าที่เราควรจะเข้าร่วมไม่ใช่ทุกสัมนมา,าที่จะสอนให้เราเติบโตขึ้นด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าและมีต่อผู้อื่นเราจะเป็นต้องฉลาดและมีปัญญาเองไหมครับในการที่จะหลีกหนีจากคําสอนและผู้ผสอนที่ไม่เสริมสร้างชีวิตของเรา พี่น้องเป็นอย่างนั้นครับสรรเสริญพระเจ้าต่อมาพี่น้องครับเปลโลไ่ไม่เพียงแต่เตือนให้หลีกนีจากผู้สอนเท็จเปลโลยังได้กล่าวต่อไปในข้อ2ีว่าจงหลีกหนีจากตันหาของคนหนุ่มคำว่าตันหาในที่นี้นะครับมาจากภาษากรีกว่าอีพิไซเมียในในบทบทนี้หมายถึงความปรารถนาชั่วโดยทั่วไปไม่ได้จํากัดแค่ความปรารถนาทางเพศ แต่หมายถึงความปัถนาชั่วต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นในคนหนุ่มมักจะเกิดขึ้นในคนที่มีอายุน้อยหากเราอ่านต่อไปในสองที่มทีบทที่2ข้อ2 3่สามถึงยีเราจะพบว่าหนึ่งในหลายๆตันหาของคนหนุ่มที่ที่ไม่ต้องดิกเลี่ยงที่เปรโรเตือนเขานั่นคือความต้องการที่อยากจะเข้าไปทุ่มเถียงเข้าไปโต้แย้งกับคนหละที่สอนผิดสอนผิดอยู่ได้ทําไมถึงทําแบบนี้กับคิดจากของพระเจ้าเข้าไปเถียงกับเขาสิดีไหม อะไรทำนองนี้ถ้าเป็นคําเมืองก็อาจจะอารมณ์มันสัก,กํำบอสัก,กํำบออะไรทํานองนี้นะครับสองทีพบทที่สองข้อยี่าถึงยีบอกว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับการทุ่มเทียงที่โง่เขลาและไม่เป็นสาระท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นทําให้เกิดการทะเลาะกันส่วนผู้รับใช้ขององค์พระเป็นเจ้าจะต้องไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะแต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคนเป็นอาจารย์ที่เหมาะสมและมีความอดทนแก้ไขความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามด้วยความสุภาพอ่อนโยน พระเจ้าอาจโปรดให้เขากลับใจและมาถึงความรู้ในความจริงพี่นะครับพระชนะของพระเจ้าไม่ได้ห้ามให้เราเลิกคุยหรือว่าเลิกคบกับคนที่สนับสนุนคําสอนเทียมเท็จไปสีที่เดียวนะครับแต่เตือนให้เราระมัดระวังในการที่จะพบปากกับพวกเขาและในการพบปะถ้ามีโอกาสถ้าพระเจ้าเปิดโอกาสก็ให้เราพยายามอธิบายกับเขาด้วยใจสุภาพด้วยถ้อยคําที่สุภาพเพื่อเขาจะกลับใจใหม่ แต่หากเราไม่มีสิทธภาพเพียงพอในการที่จะไปอธิบายเขาไปคุยกับเขาก็จะถูกเขาชักจูงไปตามเขา่างแน่นอนพระพีพก,ก็บอกว่าการอีกเลี่ยงก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่าพบปะให้เราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนั่นคืออยู่ในคิทจักของพระเจา้าดีกว่าเพื่อชําระตัวเองใหพ้นจากสิ่งชั่วร้ายเองไหมครับการประยุกต์ใช้พระบีตอนนี้เป็นนะครับในด้านอื่นๆเนื้อหามีความหมายเดียว แต่การประยุกต์ใช้เราสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างหลายทิศทางมากการประยุกต์ใช้ก็คือว่าสิ่งใดก็ตามที่ไม่ดีสิ่งใดก็ตามที่ไม่ถูกต้องเราควรลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านั้นเองไหมครับเพื่อเราจะพร้อมให้พระเจ้าใช้เสมอพี่น้องครับไม่ถูกดึงดูดไม่ติดกับดักของบาปไม่ถูกชักจูงไปในการทําที่ไม่ดีเพือ่อเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าอยากใช้เราเราก็เป็นคนนั้นที่พระเจ้าทรงใช้เราได้เช่นบางคนพี่น้องครับในที่นี้ข่าพระเจ้าพูดเลยนะครับในฐานะที่เป็นศิริบาล ท่านมีศักยภาพเป็นพี่เลี้ยงได้บางคนมีศักยภาพที่จะเป็นหัวหน้าแข์ได้สบายๆบ,บางคนมีศักยภาพเป็นหัวหน้าหน่วยได้ได้วยซ้าแต่ชี้อของเราอาจจะถูกดึงไปครับด้วย 3G ไม่ใช่พี่น้องที่ใช้ 3G อยู่ตอนนี้ 3G ที่กล่าวถึงก็คือ G แรกคือ Go ความรักเงินทอง G ที่2คือ Guy หรือ Girl ก็คือเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามไม่แน่ใจ G ีาคือ Glory ความรักในเกียรติยศชื่อเสียงการรัก สาหน้ามากกว่ารักษาใจหรือบางคนมี G ที C ่4เพิ่มมาอีก 4G เห็นข้างนอกมี 4G แล้วก็มีข้างในกับเขาบ้างก็คือกอ s พระเทียมเท็จรูปเคารพสิ่งใดๆก็ตามที่ความสำคัญมากกว่าพระเจ้าจึงไม่สามารถให้พระเจ้าใช้ได้ศักยภาพไปถึงแต่ชีวิตไม่ได้พร้อมที่จะให้พระเจ้าใช้คริสตจักรสามารถโตไปได้กว่านี้หากพี่น้องเพียงแค่ตัดสินใจที่จะเป็นพี่เลี้ยง ที่จะสามารถไปได้ไกลกว่านี้หากพี่น้องแค่แตัดสินใจที่จะเป็นหัวหน้าแคร์หรือหัวหน้าหน่วยซึ่งต้องแลกกับการที่พี่น้องยอมละทิ้งบางอย่างที่ทวงอยู่ซึ่งอาจจะเป็นนิสัยอาจจะเป็นความคิดอาจจะเป็นพฤติกรรมอาจจะเป็นท่าทีทัศนคติแต่เรายังไม่ยอมทําให้การงานของพระเจ้าล่าช้าไปการกล่าวเช่นนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์มาตําหนิพี่น้องนะครับแต่มุ่งให้พี่น้องได้คิดครับด้วยความรักของพระเจ้าพี่น้องจะยอมเป็นคนนั้นไหมครับที่จะละทิ้งสิ่งที่ทวงอยู่ เพื่อให้งานของพระเจ้าได้เกิดผลในชุ่มท่านพี่น้องยอมไหมครับอีเมนเบาจังเลยครับพี่น้องยอมไหมครับถ้าวันนี้ถ้าพี่น้องยอมตายตัวตัวเองและงงานของพระเจ้าเกิดผลมากขึ้นพี่น้องยอมไหมครับรจงก้าวออกมาจากที่นั่งแห่งการไม่ยอมของท่านเอเมอนไหมครับยอมให้พระเจ้าใช้อุทิศตัวให้กับพระเจ้าและทิ้งสิ่งที่ทวงอยู่เพื่อให้งานพระเจ้าเกิดผลมากขึ้นวันนี้พท่านเป็นพี่เลี้ยงได้พี่น้องครับ วันนี้ท่านเป็นหัวหน้าแคร์ได้วันนี้ท่านเป็นหัวหน้าหน่วยได้บางคนเป็นสอบอได้ด้วยซ้ําเพียงแต่พี่น้องละทิ้งสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่พี่น้องรักมันอยู่นั่นแหละแต่ไม่ใช่พระเจ้าแต่ไม่ใช่พี่น้องคนอื่นๆจงละทิ้งสิ่งเหล่านั้นและไปข้างหน้ากับพระเจ้ามากขึ้นเองไหมครับพี่อบอกตัวเองไม่้องบอกคนข้างบอกตัวเองจงละสิ่งที่ถวงอยู่สรรเสริญพระเจ้าฮีบรูบทที่12ข้อ1บอกว่าเพราะฉะนั้น เมื่อเรามีพยานที่พรักพร้อมมากมายอยู่รอบข้างชีนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราสำหรับสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาครั้งแรกหรือหลายครั้งที่ไม่ไเป็นคริสเตียนพระผีบอกเราว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความชั่วร้ายจริงๆครับโลกเต็มไปด้วยการหลอกลวงโลกเต็มไปด้วยคนที่พร้อมที่จะโกหกเราเสมอ แต่ว่าในคิดจักจกของพระเจ้านั้นมีความจริงที่ท่านสามารถค้นพบได้หากท่านเปิดใจนะครับท่านจะรู้จักกับพระเจ้าท่านจะเรียนรู้ความจริงของพระเจ้าและอยู่ในชุมชนที่สแสวงหาในการดำเนินตามความจริงประกาศต่อมาเป็นนะครับประกาศที่สองซึ่งเป็นประกาศสุดท้ายเราจะเป็นภาชนะที่จะให้พระเจ้าพร้อมใช้งานได้อย่างไรนอกจากที่เราจะต้องละทิ้งสิ่งชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นนิสัยตัวเราเองไม่ว่าอะไรก็ตามที่ดึงรั้งเราอยู่บางคนดึกดื่นสามารถดูบอลได้แต่ไม่สามารถ อ่านพระเจ้าขอาพระเจ้าดึกดื่นได้แค่จับพ้พพีก็เวียนหัวอ่านไปสองสามตัวก็ตาลายอ่านได้สามประทัดหลับเลยอะไรทำนองนี้เราจะเป็นคน,คนนั้นที่ละทิ้งตัวเดิมไปข้างหน้ามากขึ้นเองไหมครับนอกจากละทิ้งแล้วประการต่อมาคืออะไรประการที่สองคือใฝ่หาสิ่งที่ดีครับใฝ่หาสิ่งที่ดีสองเทวบทีบทที่สองเขยบอบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านจงหลีกหนีจากตัณหาของคนหนุ่ม และจงมุ่งมั่นในความชอบธรรมความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับพวกที่ออกพน,นามขององค์พระเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อนะครับคาสั่งที่ให้หลีกหนีจาก war, ความชั่วร้ายมาพร้อมกับคําสั่งที่ให้ใฝ่หาสิ่งดีครับมาด้วยกันสองคำสั่งนี้ซึ่งในบริบทนี้ได้แก่ความชอบธรรมความเชื่อความรักและสันติสุขซึ่งในตอนท้ายของข้อยี่สิบสองเปาโลได้บอกว่าร่วมกับพวกที่ออกพนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์ คำสั่งให้ไฟหาสิ่งดีไม่ได้เป็นคำสั่งที่ให้เราทําตามลําพังพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้สั่งให้เราไฝหาสิ่งดีตามลําพังแต่พระเจ้าสั่งให้เราไฝหาสิ่งดีพร้อมใครครับพร้อมคนที่นั่งในห้องประชุมนี้เองไหมครับพร้อมกับคนที่อยู่ในชุมชนของพระเจ้าพร้อมกับผู้เชื่อคนอื่นๆผู้เชื่อจะเติบโตเป็นภาชนะที่ดีผู้เชื่อจะเติบโตเป็นภาชนะที่พร้อมให้พระเจ้าใช้งานได้เสมอคือผู้เชื่อที่ผูกพันตัวอยู่กับกิรจักรของพระเจ้าครับ คือผู้เชื่อที่ผูกพันตัวอยู่ในชุมชนของพระเจ้าอยู่กับผู้เชื่อคนอื่นๆไม่สามมกิจธรรมกับคนไม่ดีแต่สามมกิจธรรมกับคนของพระเจ้านี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องมาคิด่จักรพี่น้องครับไม่ได้เพราะว่าก็อีเรายังเหลือหลายตัวพี่น้องมาเถอะอะไรทำนองนี้นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องไปแคร์ทำไมเราต้องรับการเลี้ยงดูหนึ่งต่อหนึ่งทำไมเราต้องเข้าชั้นสร้างต่างๆทำไมเราต้องเข้าดาวิดทำไมเราต้องออกพันธกิจทำไมเราต้องรับใช้ เพราะว่าการต่อสู้กับความชั่วร้ายเพียนะครับเราไม่สามารถต่อสู้กับมันตามลําพังได้ครับเราต้องการการและกันเองไหมครับเราต้องการกันและกันในการพากไปข้างหน้าถ้าอยากไปเร็วให้ไปคนเดียวถ้าอยากไปไกลให้ไปด้วยกันชุมชนของพระเจ้าถูกออกแบบไว้เพื่อเราทั้งหลายจะเติบโตขึ้นครับความชอบธรรมความเชื่อความรักและสันติสุขเป็นสิ่งที่เติบโตภายใต้บริบทของการอยู่ร่วมกัน ในคิดตจักรของพระเจ้าในชุมชนของผู้เชื่อเราต้องการการเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณครับเพื่อจะได้รับการเข้มแข็งขึ้นในด้านพระชนะลักษณะชีวิตในการรับใช้นี่คือเราต้องการพี่เลี้ยงนอกจากนั้นเราต้องการพี่น้องด้วยในการเสริมสร้างกำลังใจหนุนน้ําใจเป็นแบบอย่างท้าทายชีวิตขัดเกลากันและกันรวมทั้งการผูกพันในชุมชนคิดตจักรจะเป็นเครื่องป้องกันพินอย่างดีครับจากการพ้นจากภัยคุกคามที่มาจากครูสอนผิดและคําสอนผิด จะมีคนคอยปกป้องจะมีคนคอยให้ความเข้าใจแก้ไขความเข้าใจที่ผิดซึ่งจะช่วยให้เราเติบโตอย่างควรจะเป็นในทางของพระเจ้าเด็กที่อยู่ในบ้านที่ได้รับการดูแลใจใส่ปลอดภัยจากมิจฉาชีพชันใดคิดเสียนที่ผูกพันตัวอย่างคุ้นเจักที่เดินไปกับพระเจ้าก็จะปลอดภัยจากครูสอนเทศฉันนั้นเองไหมไหครับการใฝ่หาความชอบธรรมความเชื่อความรักนติสุขร่วมกับพี่น้องสามารถทําได้หลายทางนะครับน่าจะมีวีทีอาร์ขึ้นให้พี่น้องด้วย ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้นี่คือสิ่งที่พน้องควรจะทาครับนี่คือกิจกรรมที่กิจจักมีเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องโตขึ้นในความเชื่อความรักสันติสุขและความชอบธรรมเช่นอันแรกการมาริจจักและการเข้าร่วมกลุ่มแคร์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยพี่น้องครับประการต่อมาการเข้าร่วมกลุ่มและโปรแกร,รมอาิิฐานต่างๆของ,ของกิจจักอันนี้ก็จะช่วยพี่น้องให้โตขึ้นประการต่อมารับใช้พระเจ้าในโอกาสต,ต่างๆตัวอย่างเช่นออกไปประกาศ ออกไปอภิบาลออกไปยิ้ยมเยียนหรือออกงานพันธกิจตัวอย่างต่อมาการศึกษาพระเจ้าพระเจ้าร่วมกันเช่ toggle, นเรามีองุ่นพัมพีหรืออาจจะเป็นในชั้นสร้างต่างๆของเราในชั้นดาวิดประการต่อมาการถวายทรัพย์เพื่องานต่างๆของพระเจ้าที่พระองค์ทรงทำผ่านทาง,ทาง,งาเครื่ราาอ,รอจักรก็จะช่วยเป็นน้องโตขึ้นในลักษณะชีวิตข้างในในความรักที่มีต่อพระเจ้าหรืออีกประการหนึ่งที่เป็นตัวอย่างนั่นคือการถวายตัวเป็นพี่เลี้ยงเป็นหัวหน้าแคร์เป็นหัวหน้าหน่วยเป็นสิ่งิบาลตามการทรงเรียกของพระเจ้า หากเราต่อสู้ร่วมกันพี่น้องครับเราจะตเติบโตขึ้นในสิ่งเหล่านี้หากเราต่อสู้ร่วมกันหากเราช่วยกันเราจะโตขึ้นในความชอบธรรมเราจะโตขึ้นในความเชื่อเราจะโตขึ้นในความรักและสันนิษุข <c oughs> ร่วมกับพี่น้องเราจะกลายเป็นภาชนะที่ให้พระเจ้าพร้อมใช้เราเสมอเองไหมครับไม่ใช่ว่าพระเจ้ามองลงมาในขี้จักรแห่งนี้พระองค์อยากทานกฤฤุฏิฝ่ายวิญญาสักชาหนึ่งพระองค์จะหาภาชนะที่สะอาด ที่พร้อมให้พระเจ้าใช้ถ้าวันนี้พระองค์มองลงมาในแถวที่9ของฝั่งนี้ใครนั่งแถว9้านับเอาเองนะครับจะมีกี่คนที่จะให้พระเจ้าพร้อมให้พระองค์ใช้เพีย้องจะจะเป็นคนนั้นไหมครับถ้าวันนี้ขี้จะบบอกว่าเราต้องการพี่เลี้ยงเพิ่มเพิ่10บคนจะมีกี่คนที่ยกมือขึ้นบอกว่าผมอยู่นี่ครับขอให้ผมได้เป็นถ้าวันนี้หักขี้จะบบอกว่าเราต้องการหัวหน้าแคร์เพิ่มเพิ่ม5้าคน จะมีกี่คนครับที่จะยกมือขึ้นแลวบอกว่าข้าพเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าทรงใช้ข้าพเจ้าเถิดหากวันนี้มีบอกว่างานของพระเจ้าที่อื่นต้องการรับใช้พระเจ้าออกไปบุกเบิกจะมีกี่คนครับที่บอกว่าข้าพเจ้าพร้อมจะให้พระเจ้าใช้วันนี้เราจะพัฒนาตัวเองเองไหมครับที่จะรับการสร้างชีวิตหลีกหนีจากสิ่งชั่วร้ายร่วมมือกับพี่น้องในคริสตจัรเสริมสร้างกันและกันขึ้น พัฒนาชีวิตที่ชอบทำเป็นภาชนะที่จะให้พระเจ้าใช้เราอยู่เสมอเมื่อการทรงเรียกเจาะจงมาถึงก็บอกพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าหาพระองค์ทรงเรียกก็ประงขอเป็นคนนั้นที่ติดตามที่ชื่อฟังเล็ดลงมือทําทันทีเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธทษฐานครับ